เอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะเอาล่ะเอามาดูข้อที่18กันนะคะข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่น่าสนใจนะไม่ยากนะคะข้อนี้ถามเกี่ยวกับความเข้าใจด้านภาษาโจทย์เขาบอกว่าอะไร It is very hot in the classroom What should you do It is very hot in the classroom What should you do แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามันร้อนมาก It is very hot ตัวนี้แปลว่ามันร้อนมากมันร้อนมากที่ไหนมันร้อนมากในห้องเรียนคำว่า classroom เนี่ย classroom classroom เนี่ยแปลว่าห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตัดคำว่า room ออกมาเฉยๆเนี่ยแปลว่าห้องเราอาจจะใส่คำบางคำไปขยายเช่นเอา living ไปขยายเป็น living room แปลว่าห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้เขียนแยกกันนะคะแต่ว่าตัวเจ้า classroom จะเขียนติดกันอีกตัวหนึ่งที่เขียนติดกันคือคำว่า bedroom b e d bed แล้วก็ r w m bedroom เขียนติดกันเลยเป็นห้องนอนมีห้องอะไรอีกห้องน้ำใช่ไหมคะ bathroom อันนี้พี่สอนไปแล้วต่อมาเขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาบอกมันร้อนมากในห้องเรียน What should you do แปลว่าคุณควรทำอะไรเขาก็มี choice มาให้อันนี้เราไม่ต้องทำอะไรทับซ้อนเลยเราดูโจทย์ว่าเฮ้ยเราร้อนนะเราในห้องเรียนเราต้องทำไงนะไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเลยนะคะอันนี้ตอบได้เลยข้อหนึ่งบอกว่าถ้าคุณร้อนคุณต้อง turn off the light turn off ตัวเนี้ยมันมาเป็นแพ็คคู่มันแปลว่าปิดนะคะมันแปลว่าปิด turn off the light แปลว่าให้ปิดไฟนั่นเองเจอคำว่า light อีกแล้วเห็นไหมเป็นศัพท์ที่เป็นตัวสำคัญของป.6เลยเนาะ turn off the light คือปิดไฟส่วนอีกคำนึงคำว่า turn onคำพวกนี้มันเป็นการเอาคำกริยาค่ะคำกริยาคำว่า turn ใช่ไหมบวกกับ preposition คือคำว่า on หรือว่า off เนี่ยนะคะก็จะสร้างเป็นเหมือนแบบเป็นวลีใหม่เป็นกลุ่มคำใหม่เดี๋ยวถ้าเราเรียนสูงขึ้นเนี่ยเราจะได้เรียนเยอะขึ้นตอนนี้เราก็รู้จักไปบ้างๆเพลาๆไปก่อนนะคะต่อมา turn on the lamp แปลว่าให้เปิดโคมไฟLAMP lamp ตัวนี้แปลว่าโคมไฟนะคะแต่ถ้า lamp LAMB lamp ตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าลูกแกะนะคะเคยได้ยินเพลงไหมที่บอกว่า Mary had a little lamp เนี่ยนะต่อมาค่ะต่อมาเป็นแก๊งสวิชบ้างละเมื่อกี้แก๊งเทิร์นใช่ไหมเทิร์นออนเทิร์นออฟนี่แก๊งโทษค่ะเป็นแก๊งสวิชออนสวิชออฟเรามีเทิร์นออนเทิร์นออฟละนี่สวิชออนสวิชออฟสวิชออนสวิชนี่ก็คือสวิชเปิดไฟใช่ไหมหรือแต่ฝรั่งอ่ะเขาใช้เป็นกริยาได้แล้วเราจะใช้แบบไปเปิดสวิชแต่อันนี้เขาใช้เป็นสวิชเป็นคำกริยาเลยแปลว่าเปิดหรือปิดนะคะถ้าเปิดเราใช้ว่า switch on แปลว่าเปิด switch on the fan แปลว่าอะไรทั้งนั้นแปลว่าให้เปิดพัดลมเปิดพัดลมแล้ว switch off ล่ะพี่บอกแล้วไอ้เจ้าตัว switch ได้ทั้ง2 อย่างคือออนแล้วก็ off ใช่ไหม switch on แปลว่าเปิด switch off ก็คือ
ปิดนะคะให้ปิด switch off อะไร switch off the gas switch off the gas คือให้ปิดแก๊สน้องว่าถ้าน้องร้อนน้องจะทำอะไรระหว่างปิดไฟเปิดโคมไฟเปิดพัดลมหรือปิดแก๊สเปิดพัดลมนะคะเปิดพัดลมอันนี้เขาใจดีนะถ้าเกิดว่าเขามี switch off the fan อย่างเงี้ยเราต้องยากแล้วก็มาคิดเอ๊ะ switch on แปลว่าอะไร switch off แปลว่าอะไรหรือว่า turn on turn off แต่เนี้ยเราก็เดาได้นะคะว่าไฟว่าข้อแรกเป็น light เป็นไฟไม่น่าเกี่ยวกับความร้อนในห้องนะคะหรือว่าเป็นโคมไฟก็ไม่น่าเกี่ยวกับความร้อนในห้องเป็นพัดลมถึงจะเกี่ยวเป็นแก๊สก็ไม่เกี่ยวอันนี้เราก็เดาได้นะคะแต่ทางที่ดีเราก็รู้ศัพท์ให้หมดเลยดีกว่า turn on turn off อันนี้ง่ายเนาะเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสิครูค่ะ